สวัสดีครับพบกับไว้นะครับกับรายการเด็กหล่อ Channel โอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการทำโปรแกรมนะครับซึ่งไม่ได้เป็นช่วงอะไรแต่ทีนี้ว่าผมไปเห็นมาใน YouTube ซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาทำมาเป็นเวลาแบบหลายปีแล้วอะแต่คือไม่น่าจะเจ๋งอะมันสวยมากอะแบบเป็นภาพที่ออกขึ้นมาให้เราได้เห็นเหมือนภาพจริงอะมาโอเคจะมาเริ่มทำกันมาฮะโยมาดูอุปกรณ์ก่อนครับอันดับแรกครับมาดูก่อนโอเคครับอุปกรณ์นะครับผมก็อย่างแรกเลยครับก็เทปเรียกว่าดักเทปนะครับเอาไว้แปะมีกรรไกรนะครับเอาไว้ตัดนี่นะกรรไกรแล้วก็มีแบบทัดนะฮะแบบทัดเอาไว้ขีดเส้นเพื่อความตรงก็คัตเตอร์ซึ่งเมื่อกี้เข้ามือผมไปแล้วคัตเตอร์คมดินสออ่ะจริงๆที่สำคัญเนี่ยมันต้องมีตัวรองเวลาตัดใช่ไหมครับแต่ทีนี้ว่าผมเนี่ยไม่มีผมก็เลยแบบใช้หนังสือการ์ตูนเก่าๆเนี่ยเรื่อง GTO นะโอเคแล้วก็กระดาษกระดาษเนี่ยที่ต้องใช้เป็นกระดาษกราฟกระดาษเป็นเส้นให้เราได้เห็นแบบชัดแจ๋วชัดเจนเลยว่าเราจะยงเส้นให้มันตรงมันจะเป๊ะมากนะครับแต่ผมไม่มีผมก็เลยใช้กระดาษ A4 แต่วาดเอาแล้วก็ที่สำคัญเลยที่เราต้องใช้ก็คือตัวกรอบของแผ่นซีดีเมื่อก่อนนี้เวลาซื้อแผ่นซีดีซื้อหนังมันจะเป็นแผ่นซีดีเป็นกรอบใช่ไหมเราใช้ตัวนี้ได้ครับโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้ครับก็นะครับกรอบเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาเริ่มการทำกันเลยดีกว่ามาโอเคครับทีนี้เราก็มาเริ่มสู่ขั้นตอนการออกแบบนะครับคือขั้นตอนนี้กระดาษเนี่ยสำคัญเป็นอย่างแรกตรงนี้ว่ามันเป็นกระดาษ A4 ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีเส้นให้เราแบ่งเลยกลัวมันจะไม่ตรงผมก็เลยลองคิดวิธีดูก็ให้ลองพับกระดาษเป็นแบบนี้นะครับเป็นครึ่งนึงทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับพับให้เป็นครึ่งนี้ก่อนเราทำการเอาแนวพับนะครับมาวัดนี่ผมคิดขึ้นมานะวัดดูกระดาษเนี่ยวัดเริ่มตั้งแต่ความกว้างมัน21เซนติเมตรเมื่อกี้ผมลองวัดพอดีละ21เซนติเมตร13ถึง8มันแบ่งครึ่งพอดีอ่ะอย่างครึ่งพอดีครับ8กับ13เห็นไหมลงที่8เซนกับ13เซนทีนี้ปุ๊บถ้าเราไปเนี่ยคือวัดจากเส้นเนี่ยฮะไปที่กระดาษประมาณ 3.5 ก็คือตรงนี้ทั้งสองด้าน 3.5 ประมาณนี้ครับผมวัดกัน15ทีนี้เนี่ยไอตัวบนสุดก็คือใช้แค่1เซน1เซนก็ประมาณนี้นี่ฮะ2ถึง3อ่ะผมวัดประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็เริ่มทำการติดเส้นเลยครับโก็จะได้แบบนี้นะครับ6เซนติเมตร 3.5 เซนติเมตรแล้วก็ตรงนี้เป็น1เซนติเมตรนะครับผมตามนี้ครับมาเดี๋ยวผมขอใช้คัตเตอร์ทำการไกลตัดออกมาลองกันง่ายเลยฮะว่าเอามันง่ายทำสับง่ายอันนี้เป็นวิธีผมเองนะผมใช้มาตั้งแต่แบบปฐมครับเฮ้ยมัธยมคือแบบกระดาษที่มันง่ายก็คือเราต้องจับกระดาษที่มันเหมาะมือใช่ไหมก็คือมันใหญ่เลยมันจับไม่ได้ผมจะเริ่มตัดแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยเมื่อเราทำนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ให้นำมาใช้กับตัว CD case นะครับตัวนี้ CD case เห็นไหมตัวนี้ฮะเราก็จะได้เป็นหลักที่บอกเราก็ทำการภาพผมลืมบอกไปว่าที่สำคัญเลยคือเมจิกนะเราต้องเอามาวาดตัวแผ่น CD case เพื่อให้มันเห็นเส้นชัดนะเพราะที่สองใช้ไม่ได้ทีนี้เนี่ยทำการวาดลงไปเลยอย่างนั้นนะตรงนี้ครับมันจะเห็นเป็นเส้นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูดีกว่าอันนี้มันไม่ชัดก็มาตัดเลยครับใช้ที่รองด้วยนะครับอย่าลืมดังนั้นเดี๋ยวนะผมจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะมันไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้ไงอ๋อผมลืมไปนะถ้าให้มันง่ายเนี่ยเราหักตรงนี้ออกก่อนลืมมันหักได้เพราะมันไม่ได้ใช้ลืมไปหวายโอเคมาฮะเดี๋ยวตัดทีละจุดนะเพื่อที่เราจะมี
พื้นที่ในการใช้เพิ่มอีกย้ำประมาณ2ทีแรกถ้าเติมคมหน่อยนะย้ำ3ทีก็เข้าแล้วจะได้ย้ำหลายทีมากคือทำไม่ได้เนี่ยให้ขูดทั้งหน้าแล้วก็หลังด้วยนะครับเพื่อมันจะได้กระดอกได้มันหมดขับทีนี้ได้หนึ่งอันแล้วทำเพิ่มอีก3อันใช้หมด4อันนี้นะทาบไปเลยก็ใช้ได้แล้วเรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงโอเคฮะตอนนี้ผมก็ตัดร้อยแล้วผมใช้เวลานานมากกว่าจะเสร็จนะก็เป็นแบบนี้4อันจะเอา4ส่วนนี้ประกอบเข้าด้วยกันนะก็ที่ต้องมีเลยเนี่ยก็คือตัวสก็อตเทปดีมากนี่ก็เราต้องแตะเป็นมุมอ่ะนี่ติดกันมาแล้วก็อันสุดท้ายเสร็จแล้วฮะนี่คือสิ่งที่เราทำมานะครับที่ให้เป็นอย่างนี้เราทำเป็นภาพโฮโลแกรมได้ทีนี้นะครับเราจะไปลองทดสอบกันว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าเพราะผมก็อยากเห็นเหมือนกันผมไปเห็นในคลิปอะไรเงี้ยก็เราอยากมาลองมาทดลองเองนะฮะเดี๋ยวไปหาห้องไปกันนะครับทีนี้นะครับการที่เราจะเห็นภาพโฮโลแกรมได้เนี่ยให้เราไปเซิร์ชใน YouTube แล้วเขียนว่าโฮโลแกรมแบบนี้นะฮะโฮโลแกรมแล้วก็เปิดอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะได้ไหมวางไว้ตรงกลางเลยครับดูดิมีพึ่งมีหนองมาด้วยไอ้ผีเลือดูดิโอ้ยเท่ว่ะอยู่ไหนมีไงตัวอะไรอ่ะหัวใจ I love you อีนกเห็นนกไหมนกออกมาจากจอโทรนกออกมาจากจอโทรศัพท์เว้ยดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยแมงกะพรุนเฮ้ยมีตัวผู้หญิงด้วยเดินได้เฮ้ยวินเนี่ยนก็มาเฮ้ยวินเนี่ยนหายไปแล้วเฮ้ยเงี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 ้ยโอ้น่ารักไหมล่ะดูอะไรวันนี้มีใครอยู่ไหมนะแตกแว่งเลยเจ๋งว่ะวุ้ยจุดจบจบจั่วพลังขึ้นเราเย้สายยาก็มามาแล้วครับผม The Fat The Fat My name is Belly Allen เย้นะครับผมก็เน็ตถือว่าแบบแม่งใช้ได้จริงอ่ะแม่งสวยว่าผมดูหลายรูปว่าเดี๋ยวผมไปหาผมว่าที่มันจะสวยแบบว่ามีแล้วผมจะเอาไปนั่งดูตอนคืนแบบก่อนนอนอะไรแบบโอเคก็ใครที่อยากไปทำนะครับผู้ชายหรือเด็กหรือใครก็ตามผู้คนท่านไหนก็ได้นะครับสามารถไปทำได้ง่ายมากอุปกรณ์ใช้ราคาไม่ถึง50 บาทด้วยซ้ำเอาไปทำให้ผู้ได้เล่นได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมแล้วก็ถ้าเกิดชอบมากอย่าลืมกดแชร์กันแล้วกันนะครับอยากให้คลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับมีลูกผู้หญิงด้วยอ่ะไอ้ยะตัวเองตุ้มตาเลยเนี่ย